ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความมานำเสนอเรื่อง5เรื่องไม่สบายอารมณ์แต่เป็นเรื่องดีถ้าเราคิดบวกให้อารมณ์ดีได้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรเป็นเรื่องพอโดนความคติคิดติดลบในใจคิดไปในแง่ลบเรื่องมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาแต่ถ้าหันมาพิจารณาและเหตุผลดีๆที่แฝงอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องร้ายก็จะกลายเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องร้ายก็จะกลายเป็นเรื่องดีขึ้นมาได้1โดนคุณแม่บ่นแต่เช้าเลยความคิดณแวบแรกอะไรกันนักกันหนานะค่ะคุณแม่พร่ำบ่นเรื่องไม่เป็นเรื่องเสียงดังแต่เช้าเลยอารมณ์เสียแถมทําให้การเริ่มต้นวันใหม่ของเราย่ําแย่ไปด้วยเมื่อคิดบวกการที่คุณแม่บ่นยิ่งบ่นทีเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะถือว่าท่านรักและห่วงเรามากอย่างน้อยท่านก็ยังคอยดูแลเอาใจใส่ทุกรายละเอียดของเราขืนถ้าท่านไม่บ่นสิยิ่งหน้าแปลกและหน้าฉงนว่าท่านอาจไม่รักเราแล้วหรือรักเราน้อยลงก็เป็นไปได้2คุณพ่อเข้มงวดเรื่องเวลากลับบ้านความคิดณแวบแรกโตแล้วจะเข้มงวดเรื่องเวลากลับบ้านจะต้องตรงเวลาเป๊ะไม่ยอมให้ทะเลทลายหรือไปสังสรรค์ที่อื่นไหนเลยคนเราก็ต้องมีสังคมและกิจกรรมนอกลู่นอกทางบ้างสิแต่ดูเหมือนว่าคุณพ่อจะไม่พยายามเข้าใจอะไรเลยเมื่อคิดบวกที่คุณเริ่มเข้มงวดเรื่องเวลากลับบ้านก็เพราะท่านเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราต่างหากเพราะผู้หญิงกลับเวลาที่ตะวันลับฟ้าไปแล้วดูเหมือนว่าภัยมืดและอาชญากรรมความเสี่ยงต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นมาระดับความมืดของราตรี3โดนคุณครูลงโทษให้ไปยืนนอกห้องเรียนความคิดณแวบแรกแค่ทำผิดซ้ำแค่เนี้ยต้องถึงกับลงโทษประจานให้ได้อายคนอื่นกันด้วยการยืนนอกห้องเรียนด้วยหรือแค่เพื่อนร่วมชั้นก็อายแทบแย่อยู่แล้วแล้วเพื่อนฝูงนอกชั้นเรียนแต่ร่วมโรงเรียนเดียวกันอีกล่ะอายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเลยเมื่อคิดบวกเพราะการลงโทษผลที่แล้วมันไม่หลาบจำและแถมยังทำซ้ำอีกคุณครูเขาเลยต้องเพิ่มดีกรีความรุนแรงของบทลงโทษไงคนที่ทำผิดอะไรจะได้อายแล้วไม่กล้าที่จะทำผิดอีกไม่มีคุณครูคนไหนท่านไหนที่อยากทำให้ลูกศิษย์ให้ได้เกียรติตัวเอง4เสียงนาฬิกาปลุกสุดแสบแสบเก้าหูความคิดณแวบแรกชีวิตอันวุ่นวายและความปั่นป่วนของวันใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตามก็ขอต่ออีกสักนิดนึงได้ไหมแล้วก็เอื้อมมือไปที่เสียงปลุกที่นาฬิกาปลุกเมื่อคิดบวกลุกแล้วตื่นไวเราก็จะมีเวลาและนาทีของชีวิตมากกว่าคนอื่น5มีผู้ชายหน้าตาไม่ดีมาตามจีบตามตื้อความคิดณแวบแรกอยากจะไล่เข้าไปอะไรประมาณนั้นคนเป็นคนที่สวยไม่สนใจหรอกเมื่อคิดบวกช่วยไม่ได้ที่ศักยภาพความเป็นหญิงของเราจะดนใจผู้ชายคนใดๆทั้งหน้าตาดีและหน้าตาไม่ได้เรื่องพากันตกหลุมรักอย่างน้อยแม้เราจะไม่สนชายผู้ชายคนนั้นแต่การมีคนชอบก็ดีกว่ามีคนเกลียดนะถ้ายังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จะได้มีความสุขไปในชีวิตต่อไปขอบคุณครับ